ีนาคมของทุกปีเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเยาวชนหันมาสนใจช้างรักช้างหวงแหนช้างตลอดจนให้ความสำคัญต่อความช่วยเหลือที่เราถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญปกติแล้วทุกวันที่13มีนาคมเราถือว่าเป็นวันที่ประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นวันช้างไทยถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านที่เมืองซึ่งพวกเราเองถ้าในอดีตหรือว่าได้มีการศึกษาและเรียนรู้เนี่ยเราเห็นว่าผมนะได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นการที่มีความสุขมีความน่ารักมีความน่ารักเป็นสัตว์ที่มีพละกำลังอ่ะ